ดีค่ะวันนี้แม่จะมาทําเกี๊ยวนะคะทําบะหมี่แห้งนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาห่อเกี๊ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูหมักนะคะใส่ผงแม็กกี้นะคะผงปรุงรสแม็กกี้น้ำมันหอยนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วนี่ก็ใส่กุ้งลงไปนะคะก็ห่อนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้ไปทอดนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ก็จะใช้แผ่นเกี๊ยวแบบที่เขาตัดแล้วนะคะเป็นแผ่นกลมๆนะคะจริงๆเราทอดแอร์ไฟเยอร์ก็ได้นะคะเพื่อนๆว้ายกุ้งมันสดนะคะได้กลิ่นกุ้งแมงวันก็จะมาแล้วนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะห่อให้หมดตรงนี้เลยนะคะอุ้ยหล่นแล้วนี่นะคะก็ห่อแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแม่ก็จะเอาไปทอดในน้ำมันเลยค่ะนี่เพราะว่าทอดในน้ำมันจะหอมนะคะสีเหลืองทองอร่อยค่ะเพื่อนๆนี่หอมแบบนี้เลยนะคะหอมแบบกระเป๋านะคะนี่เอากุ้งใส่ลงไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หอมขยำกลับเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็จับให้ได้เป็นถุงนะคะแบบนี้ค่ะนี่ตอนนี้เราก็ได้อยู่ทั้งหมดนะคะ10ตัวนะคะเพื่อนๆ11ตัวนี่เดี๋ยวแม่ก็จะทำนะคะอีก4ตัวนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาทอดให้ดูค่ะมาค่ะเพื่อนๆแม่จะมาทอดนะคะเกี๊ยวนะคะที่เราได้ทำไว้นะคะเกี๊ยวหมูกุ้งนะคะนี่ตอนนี้แม่ก็ตั้งกระทะนะคะไฟแรงก่อนนะคะพอร้อนแล้วเราก็ค่อยๆลดไฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกี๊ยวนะคะมันจะสุกแล้วก็กรอบไปแล้วก็กลัวจะไหม้นะคะเราก็เปิดไฟค่อนข้างที่จะอ่อนไว้นะคะนี่น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนะคะหยิบนะลงไปนะคะค่อยๆหยิบค่ะค่อยๆทอดลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงทองนะคะแม่ก็จะพับเป็น2 อย่างนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะยาวๆหน่อยนะนี่นะคะทอดแล้วก็พักเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำลวกเส้นหมี่กันนะคะแล้วก็ปรุงน้ำรสของบะหมี่แห้งกันค่ะค่อยๆทอดไปนะคะเราจะเอาด้านก้นลงก่อนนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่าเป็นหมูนะคะเราก็จะให้เขาสุกก่อนนะคะนี่พอเหลืองแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เหลืองแบบนี้แล้วนะคะประมาณนี้แล้วนะแล้วก็กลับด้านค่ะด้านไหนเหลืองเราก็กลับด้านเลยนะคะการทอดเกี๊ยวต้องใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อนๆอย่าไปเร่งมันนะคะเดี๋ยวหมูไม่สุกค่ะนี่ก้นเหลืองแบบนี้แล้วนะคะนี่พอเหลืองแบบนี้แล้วก็กลับด้านเลยค่ะเอาด้านบนลงนะคะเดี๋ยวก็ทอดให้หมดนะคะนี่ค่ะเกี๊ยวนะคะที่แม่ได้ทอดไว้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะตอนนั้นก็ตรงนี้นะคะแม่ก็ทอดต่อจนหมดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำนะคะตัวของบะหมี่แห้งกันนะคะเพื่อนๆค่ะคือกระเทียมเจียวค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเอากระเทียมเจียวแยกไว้นะคะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาทําน้ําราดบะหมี่แห้งของเรานั่นเองค่ะปรุงรสให้เส้นบะหมี่มีรสชาติอร่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะแม่ก็จะเหลือน้ํามันกับกระเทียมเจียวไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะเพื่อนๆน้ําเปล่านะคะเติมลงไปนี่แม่เติมลงไปอยู่ที่200 มล.นะคะตอนนี้แม่ก็มาเปิดแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวตามด้วยน้ำมันหอยนิดนึงค่ะ
ตอนนี้แม่ก็เพิ่มนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลทรายลงไปค่ะนี่นะคะก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะเพื่อเราจะเอาไปคลุกกับเส้นหมี่นะคะถ้าเราลวกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแยกตั้งน้ำนะคะออกไว้ต่างหากนะคะแล้วเดี๋ยวมาตั้งน้ำเพื่อที่จะลวกเส้นหมี่กันค่ะค่ะเพื่อนๆ เราจะมาลวกเส้นกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นเส้นบะหมี่นะคะที่ตอนแรกแม่เอามาจากห่อมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้เราก็เอามาแกะขยายนะคะเพื่อนๆนี่ไอ้ที่เป็นก้อนๆนะคะจับฉีกออกมาเลยค่ะให้มันแยกออกจากกันนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ก็จะใส่เส้นลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะรอให้มันใสขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าหนึ่งน้ำแล้วก็เอามาลวกใหม่นะคะนี่ก็คือเทคนิคนะคะเพื่อนๆเราลวกแล้วก็เอาไปทานเลยอ่ะเส้นจะไม่เหนียวนุ่มนะคะจะเละนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็รอให้เขานะคะสีใสขึ้นมานิดนึงค่ะทำบะหมี่กินเองง่ายๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะพอเส้นเริ่มใสขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตักออกมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้ำเปล่านะคะหนึ่งน้ำตักออกมาเลยค่ะนี่ลวกน้ำเย็นนะคะนี่ค่ะใส่น้ำเย็นเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเสด็จน้ำแล้วก็ไปลวกนะคะนี่ค่ะนี่ลวกแบบนี้นะคะจนเส้นใสเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปใส่หม้อนะคะอ่างผสมของเราค่ะนี่นะคะเส้นของเราก็เหนียวนุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาออกมาจากน้ำนะคะแล้วก็เสด็จน้ำนะคะเอาพักไว้ในอ่างผสมค่ะแล้วแม่ก็จะลวกหมี่นะคะต่อจนหมดชามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูค่ะมาค่ะเพื่อนๆนี่นะคะน้ำที่แม่ได้ทำไว้นะคะเป็นน้ำปรุงเส้นหมี่ค่ะตักมาใส่เลยนะคะเพื่อนๆแม่ใส่ประมาณ6กระบวยนะคะใส่8เลยค่ะรู้สึกเส้นมันเยอะนะคลุกเลยค่ะเพื่อนๆ นะคะคลุกเส้นหมี่ลงไปเลยค่ะคลุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่จานกันนะคะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ตักเส้นนะคะที่เราได้ผสมน้ำไว้แล้วนะคะเอามาเลยค่ะใส่ชามแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาผักค่ะเพื่อนๆผักแม่ได้ลวกไว้แล้วนะคะมาใส่แบบนี้นะคะตามด้วยหมูแดงค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะหมูแดงตามด้วยหมูแดงหมูกรอบเลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปนี่หมูกรอบหันด้านให้มันไปทางเดียวกันนะคะทำกินเองค่ะใส่เท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะเพื่อนๆ นี่ นี่นะคะตามด้วยเกี๊ยวที่เราทำไว้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปจานละ2ชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตามด้วยต้นหอมค่ะเพื่อนๆโรยต้นหอมไปเลยนะคะ
นี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วนะคะบะหมี่เกี๊ยวแห้งของเราค่ะเพื่อนๆยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย